สวัสดีครับผมอาร์ตนะครับจากช่อง Art Bake จากคลิปที่แล้วที่บอกไว้นะครับว่าคลิปหน้าเราจะทำตัวขนมปังผักเหลียงกันโอเคก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขั้นแรกนะครับเรามาเตรียมน้ำผักเหลียงก่อนนะครับก็ผักเหลียงที่เราต้มนะครับวิธีการต้มแบบเหมือนตอนที่เราทำไส้นะครับพอได้ผักเหลียงที่ต้มแล้วผมจะมาใส่เครื่องปั่นนะครับก็ใส่ลงไปเลยนะครับใส่เครื่องปั่นเติมน้ำอันนี้พักไว้ให้เย็นสักหน่อยแล้วนะครับก็ปิดฝาก็จะปั่นส่วนผสมนะครับของผักเหลียงเพื่อที่จะเอาตัวน้ำผมใช้ทั้งน้ำแล้วก็ตัวกากนะครับกากของใบที่เราปั่นสีก็จะดูข้นๆนิดนึงแต่ว่าดมแล้วไม่เหม็นเขียวนะครับเพราะว่าเราต้มแล้วก็ได้น้ำมาแล้วนะครับโอเคพอน้ำผักเหลียงที่ได้มาเนี่ยผมก็จะแรปแล้วก็แช่เย็นเอาไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเวลาไปนวด อุณหภูมิจะได้ไม่สูงมากโอเควันนี้ใช้เครื่องผสมนะครับก็มีแป้งขนมปังนะครับมีน้ำผักเหลียงที่เราปั่นไว้อัตราส่วนผมใส่ท้ายคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเนยจืดยีสต์นะครับน้ำตาลนะครับแล้วก็เกลือโอเคไข่ไก่1ฟองส่วนนี้มีไข่ไก่ก็ตอกอันนี้นะครับก็ตอกครึ่งนึงแล้วก็ทิ้งครึ่งนึงเพราะว่าเปลือกไข่เขาบางไปนิดนึงครับเวลาตอกก็จะไหลออกไปเลยก็ไม่เป็นไรครับเริ่มใหม่ทีนี้นะครับอันแรกผมก็จะใส่ยีสต์ลงไปนะครับแล้วก็แป้งกบนะครับไม่ให้ตัวเกลือกับน้ำตาลมาโดนยีสต์โดยตรงนะครับไม่อย่างนั้นยีสต์เขาก็จะโดนดูดความชื้นไปโอเคใส่น้ำตาลใส่เกลือนะครับแล้วก็ให้ทุกอย่างโดนแป้งเคลือบก่อนแล้วก็คลุกเคล้ารวมกันครั้งนี้มุมกล้องไม่ค่อยดีนะครับขอโทษด้วยนะครับโอเคแยกเนยไว้ก่อนนะครับใส่ตอนหลังจากนั้นก็ตามด้วยน้ำผักเหลียงครับโอเคทีนี้เราไปที่เครื่องผสมกันครับส่วนผสมทุกอย่างนะครับยกเว้นเนยก็อยู่ในโถผสมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องนะครับนวดความเร็วต่ำนะนวดให้ส่วนผสมทั้งหมดนะครับเข้ากันครับอันนี้ก็เขาจับตัวกันเป็นก้อนแล้วนะครับเดี๋ยวขอเช็คดูก่อนว่าเขาแห้งไปหรือเปล่าอันนี้แห้งไปนิดนึงนะครับสาเหตุน่าจะมาจากตอนที่ผมตอกไข่แล้วก็ไข่เขาหกออกไปครึ่งหนึ่งเนาะก็ไม่เป็นไรผมเติมน้ำเพิ่มเข้าไปนะครับจากนั้นผมก็จะนวดนะครับส่วนผสมไม่เข้ากันนะให้ตัวแป้งซึมซับน้ำโอเคพอได้แบบนี้นะครับผมก็จะขอเช็คอีกรอบนึงนะครับโอเคจับไปแล้วรู้สึกนุ่มมือนะครับแบบว่าไม่ได้แห้งแข็งนะสังเกตเห็นนะครับว่านุ่มโอเคทีนี้ก็ผมจะปรับสปีดนะครับเป็นระดับกลางแล้วก็นวดนะครับให้โครงสร้างเขาแข็งแรงขึ้นโอเคพอได้แบบนี้นะครับดูโครงสร้างเขาก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับมีการจับตัวกันมากขึ้นผมก็จะใส่เนยจืดลงไปนะครับขอให้เป็นเนยนิ่มนะครับเพราะว่าเวลาเขาซึมเข้าสู่ตัวโดเนี่ยจะเร็วโอเคก็จะนวดจนตัวเนยนะครับซึมเข้าสู่ตัวแป้งโดของเราจนหมดอันนี้ก็หมดแล้วนะครับถ้าดูจากผิวเนาะยังไม่ได้จับก็จะดูว่าเขาแววแววเนียนๆครับทีนี้เราก็มาเช็คตัวฟิล์มนิดนึงโอเคอันนี้จับไปก็รู้สึกว่าได้ฟิล์มแล้วแหละนะครับไปดูที่โต๊ะต่อนะครับโอเคเอามือแตะน้ำนิดนึงนะครับโอเคพยายามล้างมือให้สะอาดนะครับผมก็จะรูดแป้งที่ติดตะขอนะครับลงไปดูฟิล์มอีกรอบนึงนะครับโอเคก็ชุบน้ำนิดนึงเนาะแล้วก็ขึงเป็นฟิล์มไปดูตรงกลางนะครับขอบขาดไม่เป็นไรนะครับดูตรงกลางเขาจะขาดยากนะครับแล้วก็บางแบบนี้ผมได้แล้วโอเคผมก็จะพยายาม
รวบเขานะครับให้เป็นก้อนกลมจะพักไว้ในตัวโถผสมเลยนะครับเนี่ยครับแบบนี้จากนั้นผมก็จะคุมนะครับพลาสติกพักไว้1ชั่วโมงเดี๋ยวครบ1ชั่วโมงแล้วเรามาดูกันโอเค1ชั่วโมงเรียบร้อยนะครับมาลองเช็คแป้งกันดูครับก็โรยแป้งนิดนึงนะครับแล้วก็แตะเขาก็โอเคเด้งกลับมาช้าๆแบบนี้ผมโอเคแล้วทีนี้จะเทเขาลงบนโต๊ะก็โรยแป้งนิดนึงกันติดครับก็เทตัวโดที่เรานวดเสร็จนะครับลงบนโต๊ะได้เลยก็แผ่ตัวแป้งโดของเรานะครับออกให้เป็นสี่เหลี่ยมเนาะจะได้ตัดง่ายผมจะตัดแบ่งเป็นก้อนละ60กรัมนะครับโอเคก้อนละ60กรัม55ถึง60ก็ได้นะครับโอเคพอตัดจนครบเหลือเศษผมก็จะแบ่งไปทุกโดนะครับโอเคแบ่งเศษไปแล้วก็มาขึ้นรูปพรีเชฟนะครับขึ้นรูปเตรียมเป็นทรงกลมนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปเป็นก้อนกลมนะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็เรียงพักไว้ก่อนครับอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็รวบก็ถ้าติดมือก็โรยแป้งนิดหน่อยนะครับโอเคพอได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพักไว้นะครับอันนี้ผมโชว์เซียนอีกละครับบางทีก็ลองฝึกดูนะครับใช้2มือเนาะเพื่อเวลาเราทำจริงๆก็จะได้เพิ่มความเร็วขึ้นมานิดนึงแต่ก็ต้องเก็บปลายให้นิดดีนิดนึงนะครับโอเคพอได้แบบนี้ผมจะคลุมพลาสติกครับพักไว้15นาทีนะแล้วเดี๋ยวเรามาขึ้นรูปจริงกันโอเคครับพักไว้ก่อนนะครับครบ15นาทีอันนี้ก็เป็นไส้ของเรานะครับส่วนอันนี้ก็แป้งเนาะไส้ที่เราทำไว้ครั้งที่แล้วนะครับผมก็แช่ตู้เย็นให้เขาเซตตัวก็จะสังเกตเห็นว่าเขาจะดูแข็งเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเวลาพอใส่เข้าไปแล้วอบเนี่ยเขาก็จะละลายเยิ้มออกมานะครับโอเคเดี๋ยวพักไว้ตรงข้างๆก่อนนะครับทีนี้เราจะมาขึ้นรูปนะครับวิธีการขึ้นรูปก็โรยแป้งกันติดนิดนึงนะครับตบไล่อากาศใครจะใช้ไม้คลึงก็ได้นะครับโอเคพลิกด้านนะครับแผ่เขานิดนึงนะครับแล้วก็ผมใช้ช้อนนะครับโอเคตักไส้ไว้ตรงกลางปริมาณเนี่ยแล้วแต่เราเลยนะครับถ้าใส่เยอะก็จะห่อยากนิดนึงนะครับวิธีห่อก็ไม่ได้ซับซ้อนนะครับก็รวบนะครับให้ไส้อยู่ตรงกลางแล้วก็เก็บปลายให้สนิทนะครับก็ปั้นให้เป็นก้อนกลมเรียงพักไว้บนถาดอบได้เลยนะครับอีกก้อนนึงนะครับก็โรยแป้งกันติดนะครับตบไล่อากาศนะครับพลิกด้านบนนะครับพลิกด้านสวยลงด้านล่างนะครับก็แผ่เขานะครับจากนั้นก็ตักไส้ใส่ไว้ตรงกลางนะครับโอเคแล้วก็รวบห่อให้สนิทโอเคเรียงพักไว้บนถาดเหมือนเดิมนะครับก็ได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวจะคุมพลาสติกนะแล้วก็พักไว้ประมาณ 30-40 นาทีแต่ว่าเมื่อผ่านไปสัก5นาทีนะครับก็เริ่มวอร์มเตาอบได้เลยที่190องศาครับเราจะใช้เวลาอบประมาณ 12-15 นาทีเนาะอันนี้พักไว้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวอีกแบบนึงนะครับผมจะขึ้นเป็นทรงรักบี้นะครับหรือว่าทรงยาวนิดนึงก็ข้างๆจะเป็นทิชชู่นะครับเพราะเวลาผมห่อเนี่ยตัวแป้งเขาตัวไส้เขาติดนิ้วห่อแล้วมันไม่ค่อยติด
เนาะตัวแป้งมันไม่ค่อยติดกันโอเคก็ใช้ทิชชู่นิดนึงนะครับอันนี้ก็รวบนะครับเก็บปลายให้สนิทเหมือนกันก็เป็นทรงยาวก็เลือกดูนะครับว่าอยากขึ้นเป็นรูปทรงไหนเนาะก็พอรวบนะครับเก็บปลายให้สนิทครึ่งเล็กน้อยได้แบบนี้เรียงไว้บนถาดเลยนะครับอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็โรยแป้งนะครับตบไล่อากาศนะครับติดมือก็โรยแป้งเนาะตบไล่อากาศพลิกด้านสวยลงด้านล่างนะครับแผ่เขานิดนึงเนาะใส่ไส้ตรงกลางนะครับโอเคมากน้อยอยู่ที่เรานะครับไส้แต่ถ้าทำขายก็แผ่แล้วก็ชั่งไว้บนตาชั่งก็ได้ครับไส้จะได้แบบได้ปริมาณเท่ากันเนาะก็รวบให้ทุกมุมนะครับสนิทเนาะไม่มีแบบรอยแตกออกมาโอเคพอได้แบบนี้ผมก็โรยแป้งอีกนิดนึงแล้วก็คลึงเขานิดหน่อยนะครับแบบนี้โอเคใส่ถาดนะครับอันนี้ขอโทษด้วยนะครับผมลืมยกขึ้นมาให้ดูก็คลุมพลาสติกนะครับแล้วก็พักไว้เหมือนกันนะครับ 30-40 นาทีโอเคอันนี้ครบเวลานะครับ30นาทีที่ผมพักไว้แล้วโอเคเราก็มาดูกันจะเห็นว่าเขาก็ขึ้นฟูประมาณเท่าหนึ่งนะครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะทาไข่เนาะไข่แดง1ฟองนมจืด1ช้อนโต๊ะนะครับก็ทาให้ทั่วนะครับทาบางๆแปรงนะครับแปรงที่ใช้เป็นแปรงแบบที่มีขนเนาะเพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยใช้แปรงซิลิโคนแล้วทาค่อนข้างยากครับเพราะเส้นเขาใหญ่แต่เนี่ยจะง่ายส่วนชีสที่ใช้นะครับเป็นแบบไหนก็ได้เนาะอันนี้เป็นโฟชีสก็มีชีส4อย่างนะครับมีทั้งเชดดาร์แล้วก็มอสซาเรลล่ารวมกันเลยอันนี้ก็แต่งหน้านะครับผมจะใช้กรรไกรเนาะแต่งอันนู้นก็แต่งแบบเป็นขีดนะครับให้เขาเห็นไส้นิดนึงจากนั้นผมก็จะโรยตัวชีสลงไปเลยนะครับโปะลงไปตรงกลางเลยวิธีเก็บชีสก็เก็บอุณหภูมิต่ำนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีเขาคายน้ำข้างในเนี่ยก็จะขึ้นลาได้ง่ายมากเลยโอเคเข้าอบกันครับไฟ190อบ 12-15 นาทีเดี๋ยวครบ12นาทีก็จะลองดูนิดนึงนะครับว่าสีได้หรือยังครบเวลานะครับผมใช้เวลาอบไป12นาทีพอดีนะเราก็มาดูกันนะครับว่าตัวขนมปังเราเป็นยังไงบ้างกินหอมเลยครับสีโอเคแล้วนะครับสีสวยก็รีบพักบนตะแกรงจะเห็นว่าตัวครีมซอสผักเหลียงของเรานะครับก็ละลายออกมาเยอะออกมาแบบน่ากินมากโอเคอันนี้เป็นก้อนกลมทีนี้นะครับทรงยาวหรือว่าทรงลักบี้นะครับโอเคพักบนตะแกรงนะครับเพราะว่าถ้าไม่พักบนตะแกรงก้นจะแฉะแล้วก็แข็งพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพักให้เขาเย็นแล้วเรามาชิมกันมาดูเนื้อด้านในกันหลังจากที่ทำเสร็จแล้วนะครับขนมปังผักเหลียงของผมนะครับนี่พักไว้ให้เย็นหน่อยนึงละเดี๋ยวก็เป็นขั้นตอนที่ลำบากใจมากครับคือการชิมเนาะโอเคเดี๋ยวชิมตัวนี้ก่อนเนาะดูแป้งเนี่ยนุ่มมากนุ่มมากครับคือดีมากเนาะโอเคเนื้อสัมผัสโอ้โหดูไส้ครับอันนี้จะไม่ค่อยยืดนะครับเพราะว่าเขาเย็นแล้วเนาะโอเคดูไส้โอเคครับลองชิมดูตัวผักเขาจะไม่เหนียวและไม่แข็งด้วยเพราะว่าผมต้มนานพอสมควรเลยแหละแล้วก็ตัววิปปิ้งครีมที่ใช้นะครับหอมมันเนาะถ้าเราใช้นมสดอาจจะไม่หอมมันเท่านี้ก็ได้ครับมีความเค็มของไส้นิดๆนะครับจริงๆถ้าเค็มกว่านี้ก็ได้ครับก็จะเข้ากันมากกว่านี้พอดีผมกลัวว่าตัวชีสจะเค็มเกินไปก็กัดเข้าไปก็จะเจอหัวหอมมีกระเทียมนิดหน่อยเพิ่มรสชาติแล้วก็มีพริกไทยนะครับกินแล้วไม่เลี่ยนเนาะอร่อยครับหอมนัวเนาะอันนี้ตัวชีสที่ใส่ก็แล้วแต่เรานะครับอยากจะมากจะน้อยได้ตามต้องการนะครับต
ัวเนื้อก็ค่อนข้างดีครับหอมหอมมากโอเคดูตัวนี้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นชีสที่ผมโปะโปะแล้วก็เขาก็ล้นออกมาถ้าเวฟนิดนึงน่าจะตัวชีสน่าจะนุ่มกว่านี้ครับนะครับก็จริงๆไม่ต้องลองชิมก็ได้ครับเพราะว่าเหมือนกันแต่ว่าสักหน่อยเอาจริงๆนะครับขึ้นรูปแบบนี้อร่อยกว่าเพราะว่ากัดไปก็โดนเต็มๆเลยครับทั้งแป้งทั้งไส้มันจะพอดีกันแต่ถ้าอันเนี้ยมันจะมีขอบของเขาที่แบบไส้มันหนาแล้วก็แป้งมันหนาแล้วก็ไส้กระจุกอยู่ตรงกลางกับอันนี้อร่อยกว่าเนาะแต่ว่ารสชาติของไส้ก็ผัดได้นะครับผัดแล้วก็ลองชิมผัดแล้วก็ลองชิมเนาะลองชิมก่อนจะใส่ตัวผักตัวผักเหลียงลงไปเนาะลองชิมน้ำเขาก่อนว่าเค็มได้ไหมก็ปรุงให้รสจัดนิดนึงเพราะว่าเวลาตอนที่ไอ้ผักเหลียงเราลงไปเนี่ยรสชาติก็จะดรอปลงมานิดนึงนะครับส่วนตัวแป้งก็เดี๋ยวผมใส่วิธีการทำไส้ไว้ให้อีกทีนึงแต่ว่าสูตรนี้อร่อยครับลองทำดูครับอันนี้เป็นส่วนผสมของตัวขนมปังผักเหลียงอบชีสนะครับก็เอาไปลองทำดูนะครับติดปัญหาก็พิมพ์มาถามได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆเนาะในการต่อยอดนะครับเอาผักพื้นบ้านมาทำขนมปังนะครับก็ขอให้สนุกกับการทำขนมนะครับก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ